ไลฟ์ขายของที่อบอุ่นใจแม่ไม่ยอมแพ้อายุเยอะแต่สู้เพื่อลูกป่วยติดเตียงการขายออนไลน์นับเป็นช่องทางที่จะเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในยุคสมัยนี้ทำให้ไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมแต่ด้วยระบบปิดการมองเห็นทำให้แม่ค้าหลายคนไร้ยอดขายกันเป็นแถวโดยเพจเบนท์อัปเช่ได้แชร์เรื่องราวของคุณแม่รายหนึ่งที่มีลูกติดเตียงมากว่า14ปีได้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้าเพื่อนำเงินมาดูแลลูกของเธอที่สูงถึงเดือนละ 30,000 บาทซึ่งการขายของออนไลน์ของคนในวัยนี้ก็ถือเป็นความพยายามและน่าชื่นชมมากโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเล่น TikTok แล้วไปเจอคุณแม่ท่านนี้หลายทีแล้วจนวันนี้เข้าไปนั่งฟังแกขายของแบบเดียวถึงกับทึ่งในหลายๆอย่างคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ53ปีมีลูกป่วยติดเตียงที่ต้องดูแลผมไม่แน่ใจนะว่าป่วยอะไรแต่ได้ยินคร่าวๆว่าค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 บาทต้องให้อาหารทางสายยางแม่บอกว่าถ้าแม่รับบริจาคมันง่ายมากแต่เดี๋ยวก็ต้องใช้ทุกเดือนแล้วเมื่อไหร่จะพอแม่เลยขอขายของดีกว่าที่ทึ่งคือคนอายุขนาดนี้แต่เรียนรู้การไลฟ์ขายของได้แบบสุดยอดมากๆในขณะที่ช่วงวัยเดียวกันบางคนกลับมองว่าตามเด็กไม่ทันแล้วหัวไปไม่ไหวแล้วแต่คุณแม่ท่านนี้มีวิธีการพูดว่าขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบที่ส่งให้นะลูกฝากแชร์ให้แม่ด้วยนะลูกขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะลูกแม่ไม่รับบริจาคแต่ถ้าอยากจะช่วยอุดหนุนแม่ดีกว่าลูกทุกคำพูดที่แม่พูดจะลงท้ายด้วยลูกทุกคำใครฟังก็อบอุ่นหัวใจมากๆขนมที่แม่ขายก็มีทั้งปั้นสิบน้ำพริกช็อกโกแลตชิพและอีกเพียบเลยมีคนถามว่าทำไมต้องมาไลฟ์ดึกๆแม่บอกว่าต้องรอลูกนอนราวๆห้าทุ่มเที่ยงคืนถึงมาได้จนตอนนี้ที่ผมเขียนโพสต์นี้แกยังไลฟ์ขายของอยู่เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้มาบอกพวกเราครับถ้าว่างๆลองเข้าไปดูแกขายของหรือถ้าให้ดีก็อุดหนุนแกคนละนิดคนละหน่อยถือว่าช่วยกันเคสนี้ผมดูแล้วอบอุ่นหัวใจจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ